เมื่อวันที่2ตุลาคม2562เวลา15นาฬิกานายสาชัยแจ่มประสิทธิ์สกุลนายอำเภอศรีเทพสั่งการให้กับนายพิทธพันธ์พงปันปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนายณัฐวุฒิพวงทรัพย์ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยกำลังอส.อำเภอศรีเทพผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบอำเภอศรีเทพเข้าตรวจตามข้อร้องเรียนว่ามีการมั่วสุมของเยาวชนในพื้นที่นำกำลังเข้าตรวจที่บ้านเลขที่31/1หมู่10ตำบลศรีเทพพบเยาวชน3คนกำลังมั่วสุมจึงทำการตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน2คนนำตัวส่งศูนย์เพื่อการคัดกรองโรงพยาบาลศรีเทพเพื่อบำบัดรักษาต่อไปจากนั้นทำการซักถามขยายผลจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดได้1รายทราบชื่อนายนิวัฒน์จันทนาลาพรพร้อมของกลางยาบ้า15เม็ดจับกลุ่มได้ที่บริเวณหน้าบ้านเลขที่1หมู่10ตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนโรงพักศรีเทพดำเนินคดีต่อไป